าสู่ช่วงที่2ของรายการ Happy and Healthy นะคะคุณอยู่กับดิฉันปฐมพรและคุณสุชาดาค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วง Health Talk เราก็มีวิทยากรรับเชิญอีก1ท่านมาพูดคุยกับเรานะคะค่ะท่านก็คือนายแพทย์ก้องเกียรติเลิศพิพัฒน์มงคลนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลบางโพค่ะวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของความดันโลหิตสูงค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก้องเกียรติค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตเนี่ยนะคะเราที่เป็นคนปกติเนี่ยควรจะมีความดันสักประมาณเท่าไหร่คะตัวเลขครับต้องแก้อย่างนี้ก่อนว่าความดันโลหิตคนเราจะมีตัวเลขเป็นสองข้างนะครับก็คือตัวบนกับตัวล่างครับแล้วก็คำว่าปกติเนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวเลขตายตัวเป๊ะๆเป็นตัวเลขเดียวนะครับจะขึ้นอยู่กับเพศอายุแล้วก็สถานการณ์นั้นๆด้วยอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยความดันโลหิตตัวบนเนี่ยควรจะอยู่ในช่วง100-120ความดันโลหิตตัวล่างควรจะอยู่ที่ช่วง60-80ครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีตัวเลขความดันโลหิตตัวบนเกิน120-140จริงๆก็ยังไม่ถือว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงแต่ก็คืออาจจะสูงกว่าค่าปกติบ้างแต่ก็ยังไม่เป็นไรไม่น่ากังวลครับอาจารย์คะความดันโลหิตเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรคะแรงดันโลหิตเป็นตัวที่จะผลักดันเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายครับก็คิดง่ายๆว่าเหมือนแรงดันที่อยู่ในท่อประปาถ้าแรงดันในน้ำระบบท่อประปามันน้อยน้ำก็จะไหลเหื่อยๆบ้านที่อยู่ปลายทางก็จะได้ยิ่งน้ำน้อยความดันโลหิตความดันโลหิตคล้ายกันครับถ้าความดันโลหิตต่ำก็จะมีแรงผลักดันเลือดไปได้น้อยยิ่งเป็นอวัยวะปลายทางก็จะได้รับเลือดน้อยแต่ในทางตรงข้ามถ้าความดันโลหิตสูงก็แรงดันนั้นก็จะสูงเกินไปก็คิดเหมือนกับว่าเราเอาสายเอาแรงดันน้ำระดับสายฉีดน้ำดับเพลิงฉีดใส่หินหรือว่าฉีดใส่อะไรที่มันนุ่มๆเพราะว่าอวัยวะเราก็คิดง่ายๆอย่างเช่นสมองเช่นหัวใจก็เป็นอะไรที่มันอ่อนตัวแรงดันโลหิตสูงเกินไปก็อันตรายก็ไม่ดีสูงก็ไม่ดีครับอาจารย์บรรยายเห็นใช่ใช่เลยอาจจะแตกได้ท่อแตกเองได้ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าท่ออะไรอย่างเงี้ยล่ะท่อโดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีโรคอะไรมันก็ไม่แตกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเส้นโลหิตจะแตกเนี่ยก็ปัจจัยก็จะอยู่ที่ทั้งเรื่องความดันโลหิตแล้วก็ตัวเส้นโลหิตเองซึ่งเส้นโลหิตที่จะแตกเนี่ยที่เราจะอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยก็คือเส้นโลหิตในสมองแตกใช่ค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยโดยมากก็จะเป็นเพราะว่าก็ปัจจัยหลักๆก็คือเป็นเพราะเส้นเลือดมันมีการอักเสบแล้วก็เกาะแตกง่ายแล้วก็ความดันโลหิตพอสูงมันก็จะแตกเลยคือต้องมีปัจจัยมากกว่าครับฮัลโหลครับค่ะต้องมีปัจจัยมากกว่าเรื่องของความแรงของความดันโลหิตใช่ครับใช่ต้องมีปัจจัยมากกว่านึงครับแต่ยังไงก็ตามความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะทำให้เกิดเส้นเลือดอักเสบแล้วก็เกาะแตกง่ายในตัวเองอยู่แล้วด้วยที่พี่อาจารย์บอกว่าขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับอายุอะไรค่ะอาจารย์เนาะแบ่งคร่าวๆเป็นกลุ่มๆได้ไหมคะอาจารย์มันจะหมายถึงว่ายกตัวอย่างเช่นในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยคนที่อายุน้อยๆหรือคนที่เป็นนักกีฬาร่างกายแข็งแรงเนี่ยความดันโลหิตของคนคนนั้นจะค่อนข้างไปทางต่ำนะแล้วก็ที่ประจอนจะค่อนไปทางต่ำด้วยเพราะเหมือนกับว่าระบบหัวใจและหลอดเลือดเขาทำงานแข็งแรงดีมากเขาไม่ต้องมีหัวใจไม่ต้องเต้นหลายครั้งความดันไม่ต้องสูงมากแต่การบีบตัวของหัวใจและหลอดเลือดนั้นยืดมีความยืดหยุ่นสูงมากสามารถส่งเลือดไปได้ทั่วตัวครับคนอายุน้อยหรือว่าคนที่เป็นนักกีฬาก็เลยจะมีตัวเลขความดันกับที่ประจอนต่ำคล้ายๆกบจำศีลอย่างนั้นนะฮะกบจำศีลทีนี้เพราะเส้นเลือดคนเราเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างว่าเป็นท่อน้ำประปาเอาก็จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แข็งไปเป็นท่อน้ำประปาขนาดนั้นมันยืดหยุ่นเลือดที่บีบมันจะส่งไปเป็นกระบอกนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเส้นเลือดมีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยแรงดันโลหิตไม่ต้องสูงมากเลือดมันก็จะไปมันเองครับเข้าใจทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าจะเอาเกณฑ์วินิจฉัยว่าความดันอย่างไรถึงจะเรียกว่าโอเคละในความหมายของคนทั่วไปความดันเท่านี้เราสบายใจความดันเท่านี้เราเป็นตัวเลขสูงแล้วนะตัวเลขความดันตัวบนก็จะเอาที่140ความดันตัวล่างคือเอาที่90ถ้าเป็น140-90แล้วเราก็บอกว่าสูงแล้วนี่ในบางทีบางครั้งเราก็อาจจะบอกว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงเหมือนกับว่าเป็นความดันที่ก่อนที่จะเป็นโรคความดันไม่รู้ว่าผมกลัวคนหรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกพรีไฮเปอร์เทนชันยังไม่เป็นโรคนะค่ะปกติแต่เริ่มใช่อันนั้นก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าความดันเรา130กว่าบ่อยๆอันนั้นก็คือว่า
เริ่มเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในช่วง130ถึง140เนี่ยวัดทีไรก็ได้เท่านี้ก็คือเริ่มใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับต้องระวังด้วยจริงๆค่ะว่ากำลังจะใกล้จะเป็นความดันโลหิตเข้าติดๆมาสักวันค่ะอาจารย์ครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่ากันคะเพศไม่มีผลนะครับไม่มีความดันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเลยเป็นได้ทั้งสองเพศเลยค่ะแล้วอาการของโรคความดันนี่เป็นยังไงคะคือบางคนเนี่ยไม่เคยวัดความดันโลหิตเลยอาจจะแค่ปีละครั้งหรือว่าไม่ค่อยเคยวัดเลยค่ะแต่ว่าบ่นว่าเช้าๆตื่นมามึนหัวเงี้ยใช่อาการของเขาไหมคะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คนหลายคนก็เข้าใจแบบคลาดเคลื่อนที่จะต้องจริงแล้วแจ้งอย่างนี้ว่าความดันโลหิตเป็นโรคที่ไม่จำเป็นต้องมีอาการครับหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเอาคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแน่ๆแล้วร้อยคนมายืนเรียงกันเขาเหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะทั้งร้อยคนที่จะต้องมีอาการปวดเวียนวุ่นตีตาหรืออาการอะไรยังไงก็ตามผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่แล้วตรวจเจอตอนมาตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าไปโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นแล้วก็ไปตรวจเจอว่าตัวเองความดันสูงด้วยนะเป็นโรคแผลกันถ้าเราเอาคนที่ปวดหัวเวียนหัวร้อยคนมายืนเรียงกันก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีความดันสูงไม่จำเป็นต้องมีอาการค่ะค่ะไม่จำเป็นต้องมีอาการใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับไม่จำเป็นต้องมีอาการเพราะฉะนั้นคนที่ยังรู้สึกว่าตัวเราเองยังสุขภาพทั่วไปแข็งแรงสบายดีอยู่นะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นนะครับประกอบกับทำนองเดียวกันคนที่ตื่นมาแล้วมึนๆหัวนี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นความดันโลหิตสูงอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้ใช่ครับเป็นโรคอื่นหรือปัจจัยอื่นก็ได้ค่ะนี่ก็จะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคเรื้อรังอย่างพวกความดันสูงหรือว่าไขมันหรือว่ากระทั่งเบาหวานเองก็ตามเป็นโรคที่หลายๆครั้งอาการไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะไม่รู้ตัวก็จะรู้อีกทีก็ช้าแล้วอายุเป็นมานานแล้วนั่นสิคะมันไม่มีเตือนจะไม่เหมือนว่าเราเป็นหวัดเราเป็นท้องเสียที่เรามีอาการชัดเจนเรารู้อยู่ว่าเราป่วยแต่สำหรับโรคพวกความดันอย่างเงี้ยคือถ้าไม่วัดเราก็ไม่ทราบทีนี้จะรู้ก็คือต้องวัดความดันโลหิตอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับคือบางคนตรวจสุขภาพปีละหนเงี้ยแล้วจะให้เขามาวัดความดันยังไงดีคะเกณฑ์ก็คือว่าถ้าอายุ40ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีความเสี่ยงโรคความดันหรือไม่ควรวัดความดันอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดคือปีละครั้งทีละครั้งมันก็แลดูบอกว่าน้อยเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอาจารย์วัดความดันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะครับแนะนำสำหรับโครงการอนามัยโลกหรือเขาก็คงจะต้องออกมาเพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกประเทศไม่ว่าจะทรัพยากรจำกัดหรือไม่อะไรอย่างไรก็คือว่าแนะนำว่าอายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยที่สุดเลยก็ต้องปีละครั้งนะครับก็ให้รู้แต่ถ้าอายุ30ถึง40ปีถ้ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันสูงก็ต้องวัดเริ่มต้องเริ่มวัดแล้วหมายถึงว่าถ้าอายุน้อยก็ยังเบาใจไม่ได้ถ้าเรามีความเสี่ยงก็ต้องเริ่มวัดแล้วเหมือนกันทีนี้อะไรบ้างคะอาจารย์ปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงค่ะความดันเสี่ยงสำหรับการเป็นโรคความดันสูงก็จะแบ่งเป็นความดันความเสี่ยงที่แก้ไขได้กับความเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้ค่ะความเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้ก็เช่นอายุเราแก้ไขไม่ได้เนาะอายุมากขึ้นก็เสี่ยงมากเป็นธรรมดาสองก็คือประวัติครอบครัวนะถือว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่เป็นโรคความดันสูงเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคความดันสูงตามไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ 100% นะครับหมายถึงว่าถ้ามีคนสองคนคนแรกมีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคความดันสูงแต่คนที่สองไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคความดันสูงคนแรกจะมีโอกาสเป็นโรคความดันสูงมากกว่าคือมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์มากกว่ากันเองเรื่องอายุกับครอบครัวเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปได้ใช่ค่ะแต่ว่าปัจจัยอื่นๆของการความเสี่ยงการเป็นโรคความดันสูงเนี่ยเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วเราควรจะทำด้วยอันดับแรกเลยก็คือความอ้วนน้ำหนักตัวเยอะหรือปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแค่ปัญหาทางบุคลิกภาพแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเรื่องรูปร่างใหญ่หรือน้ำหนักเกินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเป็นโรคนะครับจะทำให้เกิดภาวะซ้อนปัญหาอื่นๆหรือโรคอื่นตามมาได้หลายอย่างนั้นความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับในการเป็นโรคความดันสูงสองก็จะเกี่ยวเนื่องกับโรคอ้วนอีกก็คือว่าพออ้วนแล้วเราก็อาจจะมีภาวะนอนกรนรุนแรงจนถึงขั้นหยุดหายใจขณะหลับครับอันนี้ก็จะทำให้เป็นโรคความดันสูงได้เหมือนกันสามก็คือบุหรี่
นะครับบุหรี่นี่ตัวดีเลยทั้งความดันทั้งเบาหวานแล้วก็เส้นโลหิตเลือดเลือดแดงเกาะแตกง่ายทั้งสมองทั้งหัวใจนะครับแล้วก็จริงๆแล้วลักสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคนเป็นหมอก็ไม่สามารถที่จะแนะนำได้อยู่แล้วเพราะกินได้นะครับแม้ว่าจะมีผลงานวิจัยของทางต่างประเทศออกมาบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะของสมองอาหารจะสามารถช่วยกระตุ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างไรก็ตามสำหรับบอกเองว่าหมอไม่แนะนำให้ดื่มน่าจะดีกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่น่าจะดื่มเลยปริมาณที่เหมาะสมคือดื่มเป็นยาไงคะอาจารย์บางคนบอกว่าโอ้ความดันต่ำต้องดื่มแอลกอฮอล์นิดนึงเป็นยาก็ถ้าจะให้พูดตามตำราก็ใช่ครับมีงานวิจัยรองรับว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมสามารถจะช่วยเรื่องเส้นเลือดหัวใจเรื่องระบบหัวใจและหลอดเลือดได้แต่ก็ไปเสี่ยงกระตับแทนนะครับเขาย้ายที่ไปเสี่ยงแทนใช่ครับใช่ครับปัจจัยเสี่ยงเรื่องความดันก็จะเป็นอาหารซึ่งก็สำหรับประเทศไทยก็ต้องบอกว่าอาหารเราอาหารประเทศเราอร่อยเนาะรสชาติเข้มข้นแต่ไม่นั่นหมายถึงว่าอาจจะเข้มเกินไปโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคนที่เป็นโรคความดันสูงแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยการรับประทานอาหารก็ควรจะเหมือนกับว่าเบามือนิดนึงเรื่องการเติมรสเค็มนะครับแล้วก็อาหารเมนูที่มีสีเข้มๆอาหารเมนูที่เป็นพะโล้ที่แบบเวลาปรุงแล้วจะต้องเฉพาะเยอะเนี่ยก็ไม่ควรจะกินบ่อยก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นก็อย่าจดน้ำหมดอะไรก่อนเข้ม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 เพราะเราเนี่ยจะมีเกลือเยอะค่ะใช่ครับไม่เกี่ยวกับคนกินที่มีผิวสีเข้มนะคะก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าชนชาติที่เป็นชนชาติผิวดำจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันสูงนะครับเป็นชนชาติหมายถึงว่าพวกแอฟริกันหรือว่าอเมริกาที่เป็นคนผิวสีอันนั้นจะมีโอกาสในการเป็นโรคความดันสูงผิวขาวครับเห็นไหมคะจนได้เลยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่แก้ไขได้ก็คือเรื่องอ้วนนะคะเรื่องวันก็มีใช่เรื่องออกกำลังกายครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมแล้วก็การปฏิบัติของเราเองค่ะทีนี้ได้ยินมาค่ะอาจารย์บางคนเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงแล้วไม่ยอมรับตัวเองไม่อยากกินยานะคะอาจารย์เราถ้าเราเป็นความดันโลหิตสูงแล้วเราต้องรับประทานยาจริงๆเหรอคะการอันดับแรกก่อนสำหรับผู้ป่วยที่สำหรับคนที่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคความดันสูงหรือเบาหวานหรือไขมันกระตาโรคเหล่านี้เป็นโรคเรื้อรังจะไม่เหมือนกระหวัดไม่เหมือนกระท้องเสียที่รักษาเจ็บปวดหาวันละหายแต่โรคพวกนี้เราต้องอยู่กับมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยพอหมอยืนยันการวินิจฉัยแล้วที่ต้องรับมือก่อนก็คือว่าทำความเข้าใจแล้วไม่ยอมรับมันกับสิ่งที่เกิดขึ้นประชากรทั้งโลกมีคนจำนวนมากที่เป็นความดันโลหิตสูงหรือเป็นเบาหวานอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเตี๋ยวชกหัวหรือเราไม่ต้องลดความดันใจก็ได้มันก็เป็นโรคที่วงการแพทย์รู้จักกันมานานแล้วนะครับอันดับถัดไปก็คือว่าพอเป็นความดันแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการรักษาแน่นอนเพียงแต่ว่าการรักษานั้นประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับในบางคนในผู้ป่วยบางรายการรักษาอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการติดตามการรักษาต่อเนื่องที่บอกว่าการรักษามีหลายส่วนก็คือมีทั้งส่วนของตัวคนไข้เองแล้วก็ส่วนของหมอก็จะคล้ายๆกับที่เวลาเราส่งลูกไปโรงเรียนเราคาดหวังผลการเรียนของเด็กก็จะต้องดีทั้งฝ่ายคุณครูกับฝ่ายผู้ปกครองการรักษาโรคความดันสูงก็จะต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันของคนไข้แล้วก็คุณหมอด้วยนั้นการในส่วนของผู้ป่วยเองก็คือปฏิบัติตัวให้ลดความเสี่ยงจากการความดันสูงที่ว่าก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอลดน้ำหนักแล้วก็เลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับสำหรับคนบางคนทำเท่านี้ก็จะดีขึ้นก็อาจจะไม่ใช้ยาก็ได้แต่หลุมกลางก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราก็จะต้องอยู่กับความดันโรคความดันสูงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการควบคุมความดันโดยอาศัยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพียงอย่างเดียวความปัญหาที่สำคัญคือความสม่ำเสมอครับเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้สม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนแล้วก็บางคนพอควบคุมได้สักครั้งหนึ่งหมอเขานัดครั้งต่อไปอาจจะเป็น1-2เดือนหมอบอกอ้าวความดันดีแล้วปกติอ้าวดีใจก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าตัวเองหายแล้วก็ไม่ไปหาหมอตามนัดซึ่งถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้เขาบอกว่าเขาก็กลับไปเป็นความดันสูงเหมือนเดิมนะครับมันต้องใช้คำว่าคนส่วนใหญ่แล้วจึง
ต้องใช้ยาช่วยเพราะว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างเดียวจะค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมออย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่างั้นทุกคนไม่ต้องควบคุมตัวเองหรอกก็กินยากันไปนั่นแหละให้ดีก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าการควบคุมตัวเองมันก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันควบคุมง่ายขึ้นถ้าจะต้องกินยาหลายตัวก็อาจจะกินยาได้น้อยตัวลงใช่ค่ะก็คืออนาคตก็อาจจะลดยาลงได้หรือว่าไม่ต้องใช้ยาต่อก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับยังไงก็ตามต้องมีการติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มหรือว่าปรับลดยาค่ะคือเขาบอกว่าพอเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ถือว่าเป็นโรคที่ต้องติดตามอย่างที่อาจารย์พูดแล้วค่ะจริงแต่ว่าดิฉันได้ยินคนไข้ต่อรองเยอะอะค่ะว่าไม่อยากทานยาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกมันอันตรายกว่าถ้าจะไม่ทานยานะคะใช่ครับหลายคนจะกลัวยาของคนที่เป็นหมอว่ากินยาแล้วจะไตไม่ดีจะตับไม่ดีเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าความพยายามในการรักษาเนี่ยการรักษาโรคความดันสูงหรือทั้งเบาหวานไขมันเนี่ยเป็นการรักษาในปัจจุบันเพื่อซื้ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าเราอาจจะยังไม่รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเออเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรก็ไม่เห็นมีอาการหมอก็บอกเองว่าไม่มีอาการก็รู้สึกสบายดีแข็งแรงทำไมจะต้องกินยาด้วยเดี๋ยวจะอย่างนั้นก็ต้องให้เข้าใจว่าถ้าไม่กินยาปล่อยให้ความดันสูงมันยังนานสุดท้ายก็จะไปลงเอยที่เป็นเลือดสมองบ้างกระดูกใจบ้างไตวายบ้างซึ่งภาวะเหล่านั้นแต่ละอย่างหลายอย่างพอเกิดขึ้นแล้วก็คือแก้ไขกับกายไม่ได้แต่เป็นไหลน้ำที่ไม่ไหลย้อนกลับเราก็ได้จะเสียดายค่ะก็คืออาจารย์ที่ดีอาจารย์พูดทำให้ฉันไม่ได้ไปบอกคนไข้ที่ไม่ยอมกินยาอาจารย์ที่นี้การป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้นะครับคือพอฟังมาแล้วเนี่ยตายจริงแล้วก็ไม่อยากจะเป็นละเราอยากจะความดันอยู่ที่ร้อยกับไม่เกิน120-80เนี่ยนะคะอาจารย์ต้องทำยังไงคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นเลยจะบอกว่าปัจจัยเสี่ยงในด้านแก้ไขได้แต่ไม่ได้ครอบครัวหรือเชื้อชาติเราแก้ไขไม่ได้ค่ะเราก็จะเน้นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในส่วนที่เราควบคุมแก้ไขได้คือออกกำลังกายตลอดเสมอนะครับแล้วก็ควบคุมน้ำหนักงดการสูบบุหรี่นะครับถ้ารักจะดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรจะดื่มในปริมาณแต่น้อยนะครับแล้วก็ไม่ทานอาหารเค็มจัดนะครับสุดท้ายก็คือต้องตรวจสุขภาพเสมอนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก เราบอกว่าอายุเกิน40ควรตรวจอย่างน้อยที่สุดปีละครั้งนะครับก็ให้ได้ตามนั้นหรือถ้าเกิดว่าเราจะตรวจปีละครั้งซึ่งในตรวจปีละครั้งตรวจสุขภาพก่อนจะมีทั้งเจาะเลือดตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์อะไรยังไงก็ตามถ้ามันปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะแวะไปที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกใกล้บ้านสัก 3-4 เดือนครั้งเพื่อให้เขาแบบช่วยเช็คความดันให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มันการวัดความดันไม่ใช่เรื่องยากใช่เลยค่ะอาจารย์คะนอกจากนี้อาจารย์มีคำแนะนำอื่นๆอีกไหมคะสำหรับคนผู้ฟังก็อันดับแรกก็คือว่าก็จะเน้นย้ำเรื่องความตื่นตัวสำหรับการเป็นนะครับว่ามันเป็นโรคที่จำเป็นต้องมีอาการที่เรารู้สึกว่าเราสบายดีไม่จำเป็นว่าเราจะไม่เป็นความกระตุกนะครับการที่เราไม่ปวดไม่มึนหัวไม่ได้จำเป็นว่าเราจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันต้องตรวจทีนี้พอตรวจแล้วก็พอทราบว่าเป็นแล้วอันดับต่อไปก็คืออยากจะให้คนไข้เนี่ยอยากได้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปมองลบกันมากมันเป็นโรคที่ก็จริงๆแล้ววงการแพทย์ก็รู้จักกันมานานเรารู้วิธีการรักษาแต่คนส่วนใหญ่ที่ผลการรักษายังไม่ค่อยดีก็เพราะว่าก็ยังอาจจะยังปฏิบัติใหญ่อาจจะยังปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ไม่เต็มที่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นใช้คำว่าระวังหรือว่าตระหนักดีกว่าที่จะเป็นคำว่าระแวงนะครับเป็นขึ้นมาแล้วก็อย่าไปกลัวมันมากยังไงก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหมอได้ทุกเมื่อแล้วก็อย่าลืมมันตรวจสุขภาพแต่ทุกปีนะครับชอบที่อาจารย์บอกว่าอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปมองลบแต่จริงๆเขาก็เป็นมีศักดิ์ศรีเท่าเบาหวานหัวใจอะไรหรือเปล่าคะความดันเนี่ยคือเขาก็เป็นโรคนึงเหมือนกันใช่ไหมคะก็วันนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์มากๆเลยนะคะจะหาอาจารย์อธิบายแล้วก็เห็นภาพของความดันเลือดแบบเปรียบเทียบกับอะไรแล้วก็การที่ต้องรักษาเพื่ออนาคตใช่ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนายแพทย์ก้องเกียรติเลิศพิพัฒน์มงคลนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์นะคะก็อาจารย์น่ารักมากเลยใช่ค่ะก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตให้เราทราบเห็นภาพนะคะใช่ค่ะก็มันเป็นการรักษาเพื่ออนาคตอันนี้มันเป็นแค่ของอาจารย์นี่คงจะแบบเข้าใจอย่างนี้ค่ะคงจะไม่ยอมอ่ะคงจะไม่ได้อาจารย์ใช่ค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าล่ะ
ฮลพี่จะอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละค่ะคุณผู้ฟังติดตามให้ดีค่ะสักครู่เดียวค่ะ